วัดดีตื่นเมดฮะนี่เกือบหัวใจว่ายตายมีแนวมาให้เอาละกะตาบ่ดีละเจ็ดอืมนี่สิบ่เฒ่าเบิ่งติคนเนี่ยหือมันอย่างดีดีครับดีอยู่อ่านอยู่ยะกวนสะกดยังดีลูมเซตดรัมเซตเจดรัมเซตโอ้ยโอ้ยจะอีหยังดอกบ่รู้เรื่องดอกนี่เนาะไปไปไปอ่านบ่รู้เรื่องเบิ่งตั้งโดนทำไมมันสิรู้เรื่องนี่ภาษาอังกฤษไม่ได้กลัวฝรั่งดิไหนดิเออไทยยังเจ๊เมื่อคืนเนี่ยที่เฮาไปเล่นน่ะเจ้าภาพเขาย่องไทยว่าซั่นแม่นบ่อุ้ยเพิ่นว่าเสียงดีน้ำเสียงก็ดีร้องก็ดีแม่นบ่เจ๊ได้คิดว่ามันเป็นนิมิตหมายที่ดีเด้อืมเจ๊ว่าเจ๊ต้องดันไทยแล้วล่ะว่าอยู่คิวเต็มเลยมีแต่ซื้อไทยโอ้มาถามเนาะเออแล้วให้ติดหยังบ่ล่ะแจ้งเจได้เด้บ่ว่าสิเป็นเรื่องส่วนตัวหรือว่าเรื่องเรียนหรือว่าเรื่องอื่นๆบอกได้เลยบ่ติดครับเอ้ามาพอดีเลยมานี่มานี่มานี่มาพอดีนี่ก็พอดีพอดีนี่ไอ้ไทยสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะฮู้จักกันไว้เด้อเจว่าสิให้มาเป็นนักร้องหลักในวงแล้วก็เรื่องงานทางเครื่องเจว่าจะสิยุบเอ้าเป็นอย่างเจแล้วคนที่เหลือล่ะคะเจคนอื่นก็ใส่เฮ็ดหน้าที่อื่นซะเพราะว่าเจกับไอ้ไทยเนี่ยว่าสิพากันเฮ็ดรถแฮสิว่าสิให้ไอ้ไทยเนี่ยคุ้มเรื่องเครื่องเสียงนักดนตรีแล้วก็นักร้องฮะฮะอย่างก็เจเออเนี่ยนักร้องเฮาต้องมีสาวๆเด้ว่าสิให้มิวก็ก่อยใจอ่ะมาเป็นนักร้องเฮานําได้ค่ะติเห็นใจบ่ดีใจได้ค่ะแล้วไทยก็ต้องดูแลคุณพุ่มน้องน้ำเด้อได้ค่ะเจดแต่ว่าให้เข้าใจตรงกันเด้อทุกคนว่ารถแฮเนี่ยมันโมเมนต์ของเจดเพียงผู้เดียวมันเป็นของทุกคนเฮาอะมาซอยกันเริ่มต้นแล้วก็สร้างไปน้ำกันเฮ็ดซอยกันเด้อซอยกันเด้อซอยกันค่ะจิไทยกับบทคิดได้ครับว่าสิมีลายเสือไทยบนกระดานนะครับที่เจแอมเขียนมือนั้นนะครับแต่ไทยกับเสือว่าบันไดที่สิเก้าไปสู่ความฝันอันสูงสุดของไทยอ่ะมันได้เกิดขึ้นแล้วในมุมมองของกอยรถแฮก็คือโอกาสที่พิเศษที่สุดในชีวิตค่ะเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่เฮ็ดให้เฮาได้แสดงตัวตนและก็เป็นพื้นที่ที่เฮ็ดให้เฮาลืมตาอ้าปากได้ค่ะรถแฮคือเวทีค่ะคือชีวิตของหนูเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่า1เป็นหม่องทํางานเป็นบ้านค่ะเป็นชีวิตนึงเลยก็ว่าได้นะคะโดยเฉพาะที่มื้อนั้นค่ะไอ้ไทยได้หยิบยืนโอกาสมาให้หมิวในมื้อนั้นค่ะมองว่ามิวกับก้อยใจมีความพยายามนะครับมีความตั้งใจมุ่งมั่นแล้วเวลาที่น้องร้องบนเวทีนะครับจะดูมีเสน่ห์มีมนต์ขลังแล้วก็ดึงดูดคนเบิ่งได้นะครับซึ่งในอนาคตไทยคิดว่ามิวกับก้อยใจสิเป็นศิลปินรถแฮที่บ่มีคนบ่ฮู้จักแน่นอนครับก้อยใจกับมิวนี่เป็นเด็กน้อย2คนที่ล่าเริงแจ่มใสเห็นบัดกันบัดนี้ก็หยอกกันตลอดเห็นทักทายก็หยอกกันตลอดเราตอนนั้นเป็นแดนเซอร์มาเห็นน้องร้องเพลงเล่นน้ำกันก้อยใจก็จะออกเป็นแนวหมอลำแต่ว่ามิวปฐมาจะออกเป็นล่ำเรืองแน่ตอนนั้นน้องร้องเพลงเล่นไปเล่นมาคนก็สนใจว่าน้องเสียงดีก็เปลี่ยนจากแดนเซอร์มาเป็นนักร้องนะ
ัสดีครับฝากเอกสารให้อาจารย์วีนาหน่อยครับขอบคุณครับไทยถ้าครูอยู่นั่นก่อนเดี๋ยวครูลงไปหาไทยสวัสดีครับครูครับงานครูก็คือส่งให้เฮ็ดเรื่อยๆอยู่แล้วเป็นหยังเงินค่าเทอมมันยังบ่พออีกบ่เราไปขอพักการเรียนนี่ครูสิบ่อนุมัติให้เธอเด้อครูครับผมขอล่ะครับผมขอพิสูจน์ตัวตนเจ้าของในสายงานนี่ลองเบิ่งแล้วตอนเนี้ยผมก็มีโปรเจกต์ว่าสิเฮ็ดรถแห่นําครับครูครับแล้วรถแห่ที่ไทยว่านี่มันสิไปได้จักนํามันสิเฮ็ดให้เธอมีอาชีพรายได้เป็นหลักเป็นแรงได้อยู่ติครูก็คือส่งงานไปเอกสารให้เธอเฮ็ดเรื่อยๆอยู่กะกะว่าสิให้มีอาชีพติดตัวไปเลยมันก็แม่นอยู่ครับครูที่ครูหางานเฮ็ดให้ผมมีรายได้แต่ผมมาคิดเบิ่งแล้วผมรู้สึกว่ามันบ่แม่นตัวตนกับความฝันของผมเลยครับครูครับขสันครูก็ขอโทษไทยเด้อที่ครูบ่สามารถซอยไทยได้หลายกว่านี้ผมต้องขอโทษครูหลายๆนะครับที่ผมบ่สามารถที่จะเฮ็ดตามความหวังที่ครูหวังไว้กับผมได้ครูก็แค่บ่อยากให้ไทยเสียการเรียนเสียเวลาที่สิไปเฮ็ดเรื่องอีหยังก็บ่รู้บ่รู้ว่าสิ่งที่ไทยไปเฮ็ดน่ะมันสิเฮ็ดได้บ่แต่ก็สร้างถ่อครูสิบ่ขอหยุ่งกับเรื่องนี้อีกแล้วแล้วแต่ไทยเลยผมขอนะครับครูผมขอเฮ็ดตามความฝันที่ผมฝันมาตลอดถ้ามื้อนึงผมพลาดยังน้อยๆผมก็ได้เฮ็ดตามความฝันของผมแต่ผมสัญญานะครับว่ามื้อนึงถ้าผมเฮ็ดได้หรือบ่ได้ผมจะกลับมาเรียนให้มันจบครับครูฮัสซันครูก็ขออวยพรให้ไทยเฮ็ดให้มันสำเร็จเด้อเฮ็ดให้มันเต็มที่ใส่เวลาที่เหลือให้มันคุ้มค่าที่สุดไทยสัญญากับครูแล้วเด้อลูกผู้ชายอ่ะต้องบ่ผิดคำเว้าถ้าไทยเห็นมันสำเร็จแล้วก็อย่าลืมกลับมาเรียนให้มันจบเด้อได้ครับครูครับตัวเนี้ยคุณหลายครับขอบคุณหลายครับนาหานหาเวทียาสุดได้เสียถึงพวกท่านพี่น้องเอายาสุราเอาเสื้อเป็นเมื่อยองผู้อื่นดีเข้ามาซอยกันสาเมืองอีสานในเขียวซุ่มเด้อพี่น้องเด้อฝนสิตกเข้าสิตุ่มป่าที่ยาเข้าตรงใจซะแล้วพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยเอาก่อนผมสิลงหาลงแน่ที่ครับฝากศิลปินนักร้องน้องใหม่ในวงการใหม่ในอ้อมเอื้ออ้อมใจมิตรหมอแค้นแค้นหมอลำสุขุนสุขคนกันแล้วกันครับเสียงปรบมือดังๆต้อนรับผิวปฐมาร้อยใจก็แบบเฮาก็มักม่วนเนาะค่ะเป็นแดนเซอร์เฮาก็ร้องเพลงเล่นหัวไปเฮาก็บ่รู้ดอกว่าอ้ายเพิ่นรู้ได้จังได๋ว่าเฮาร้องเพลงเป็นเด้อเฮาสามารถร้องเพลงได้มื้อนึงนักร้องเสริมนะคะในทีมอ้ายแล้วขาดรับก็เลยว่าคือบ่ร้องเพลงซอยอ้ายแน่จังซี่ค่ะก็เลยร้องเบิ่งหลังจากนั้นมามันก็มีบางที่แบบเวลาไปงานเวทีจังซี่ค่ะไปก็สิให้ร้องสมมุติว่า
มื่อนี้ก้อยร้องสองเพลงเด้อร้องเปิดให้เพิ่นได้ใช่ไหมคะอายแล้วก็หายร้องซ้ำนั่นก็ดีใจแล้วก็เลยว่าเฮาก็มีความสามารถในด้านนี้อยู่ก็มุกสิพยายามเป็นพัฒนาจากของมาตั้งแต่พุ่นค่ะอายก็สิเอิ้นไปน้ำกันสองคนนี่ค่ะก้อยมิวมิวเนี่ยเขาสิถนัดร้องมาล่ำแต่ว่าก่อนนี้ร้องมาล่ำบ่เป็นเลยแล้วเฮาก็สิได้สายอินดี้แล้วก็สองคนรวมกันมันก็จะแบบได้ทั้งสองแนวค่ะก็ได้โอกาสมาตั้งแต่ตอนนั้นก็ฝึกร้องเพลงมาถึงสมัยนี้ค่ะอย่างน้อยเฮาไอ้ซุปเปอร์เอาเลยไปจอดแล้วป้าจะละนะมองเข้าคนละเอามาน้ำหน่อยอยู่หน้ารถเอาอีกแล้วบ่สุดเอาเบิดไปเอาฟองแล้วค่ะเอ๊ะหิวก่อยจ้าไอ้มีแนวสิเว้าน้ำมาพวกตัวสองคนน่ะเล่นดีขึ้นนะเก่งขึ้นเสียดายว่ะขั้นได้ขึ้นไปเรียนเทิงรถแห่คือสิม่วนครับเพราะว่าพวกตัวสองคนน่ะเอาคนอยู่ขอบคุณโอกาสจากอ้ายกับเจด้วยค่ะหนูสิบ่เห็นได้ผิดหวังแม่นค่ะหนูก็สิหาเทียได้เป็นนักร้องรถแห่แทนอ้ายเนาะเอเห็นพวกตัวตั้งใจอ่ะอ้ายก็ดีใกะที่แรกกับบ่มีเงินดอกบ่มีเงินไปออกรถไปเซารถเพลินไปเซารถเพลินมากเราก็เอาเครื่องเสียงที่เฮามีอ่ะขึ้นรถแห่ขึ้นรถแห่ก็ไปแห่ก็มีคนติดต่อมาเรื่อยๆกะเลยมีเงินเก็บจากที่เฮาไปงานไปออกรถมาเฮ็ดรถแห่ในรูปแบบดีๆเลยเฮ็ดเป็นมินิบัสออกงานรวมกันเลยเราก็เวทีก็บ่ได้ไปอีกเลยค่ะได้ไปรถแห่ตลอดเลยค่ะตอนแรกกับว่าคิดว่าเป็นความจริงนะครับคิดว่าเป็นความฝันกับว่าหยิกแขนเจ้าของมึงเฮ้ยนี่มันเรื่องจริงนะครับที่เกิดขึ้นแล้วแล้วท้ายกับกลับมาคิดว่าเขาจะต้องทำการแสดงให้เต็มที่สุดความสามารถเจ้าของครับเพื่อที่จะบ่ให้ความฝันเจ้าของแต่หน่อยมันพังลงไปสมัยมันเป็นมันเพื่อแกทั้งคุณพ่อคุณแม่เจ้าตู่สุดคนเด้อพี่น้องมาแล้วครับผมในรถแม่พี่อันนี้ก็พบพ่อกันเมื่อนี้นะครับผมโอ้ออกมาเงินเต็มมากันเด้อครับพี่น้องนะครับผมนี่แหละคนบอกว่าอยากจะเล่นเสียผิวคนพี่น้องเจ้าอยากจะรับเขาเสียไปด้วยยอดคุณดีเข้ามาใส่กันสั่งเมืองอีสานในเขียวซุนเด้อผมสิตกเขาสิตุ่มมือแรกของการเล่นเครื่องรถแห่ของไทยนะครับก็รู้สึกตื่นเต้นนะครับแต่ไทยก็พยายามนำเสนอนะครับให้มันออกมาในรูปแบบคือยังตอนจัดรายการวิทยุครับก็จะมีการเว้าพยาเชิญชวนคนมาเบิ่งอย่างเงี้ยครับแล้วก็เปิดเพลงครับนี่แหละครับมันก็คือรถแห่ทีมออดิโอของพวกไทยเองครับเจ๊ถามไทยแน่ระวางเงินกับซื้อเสียงโตอยากได้หยังแล้วก็ซุ่มโตก็เฮ็ดหน้าที่ของซุ่มโตไปเลยส่วนเจ๊ก็สิลั่นคิวงานของเจ๊โตได้เงินน้องๆได้เงินเจ๊ได้เงินมันก็วินวินกันทั้งเบิดบ่แม่นติโตสิคิ